ซีนหนึ่งเทคหนึ่งเลยเดี๋ยวพูดเองพูดเองเดี๋ยวติ๊กอย่างเดียวซีนหนึ่งเทคหนึ่งเรคคอร์ดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนัทเคเลออนผมกายเคเลออนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่สุดของโลก ATV แย่งพูดทำไมอ่ะนาคนเรามันรีบรีบแหละปาหลอกคุยเป็นรายการนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักทุกเรื่องราวทุกมุมมองที่เป็นที่สุดของโลก ATV กันใช่แล้วครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมกับพี่กายเนี่ยก็ได้นำสถิติที่น่าทึ่งและน่าสนใจมาฝากเพื่อนๆให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันด้วยนะครับใช่แล้วครับสถิติที่ว่านี้นะครับก็คือการขับขี่รถ ATV จำเนินได้ไกลที่สุดในโลกไกลใช่ไหมไกลไม่ใช่นานไม่ใช่นานถ้านานเนี่ยจะเป็น6ปีต้องขอละก็โดยสถิตินี้นะครับมันเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่นะครับสถิตินี้นะครับเกิดในวันที่17เดือนเมษายนปี2008นะครับคือย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับได้มีปีอะไร12ในปี2ในปีไหน2008 2008ใช่ครับก็คือโดยสถิตินี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศก่อนที่จะถึงประเทศนะครับอ่านะครับสถิตินี้ครับเกิดขึ้นที่สนามก็ประเทศไงออสเตรเลียไงเกิดขึ้นที่กรุงเมลเบิร์นที่สนามคาร์เดอร์พาร์คอ๋อคือที่จะบอกประเทศก่อนใช่แล้วก็เนี่ยสถิตินี้มันเกิดขึ้นโดยนักขับรถ ATV ผ่านผลชื่อดังนะครับชื่อดังดังแยะดังแยะที่ดังไอ้อับดุลลาก็ดังที่ดังเนี่ยมิสเตอร์ฮิตอะไรมิสเตอร์ฮิตมิสเตอร์ฮิตนี่คือใครจำชื่อไม่ได้ใครไม่รู้ชื่อเขาก็คือจอห์นวินยูนั่นเองจอห์นวินยูไม่ดูไม่ใช่ไม่ใช่จอห์นกัตเตอร์ซึ่งเนี่ยถ้าแบบถ้าอยากรู้นะครับว่าเขาเป็นใครแล้วมาจากไหนเนี่ยหรือว่าสถิติเขามีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถไปเซิร์ชใน Google นะครับพิมพ์ไปว่านายกไม่ใช่ขนาดยกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเด็กคอนน้องคอละคอนแล้วพิมพ์ไปว่าจอห์นกัตเตอร์แล้วก็พิมพ์ต่อท้ายว่า ATV ก็จะเจอก็จะเจอช่างบอลครับกำลังบอกวิธีการตั้งติดนกครับไอ้เจอผลงานเขาเรื่องของขี่รถผัดโผอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับใช่แล้วเพราะว่าถ้าพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยก็จะไม่เจออย่างอื่นแทนก็จะมาเจอของพวกเราเนี่ยครับใช่นะครับก็คือสถิติเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำการขับขี่รถ ATV เนี่ยจำเนินใช่ถึง 53.92 เมตรนะครับใช่นะครับโดยเนี่ยทำการกระโดดข้ามรถยนต์ Honda CR-V เป็นอะไรที่หวาดเสียวนะถึงกี่คัน14คันครับใช่ครับก็คือกระโดดเนี่ยข้ามไปเลยปุ๊บก็ค่อนข้างจะน่าหวาดเสียวนะครับเพราะว่าถ้าคันแรกๆเนี่ยจะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าคันหลังเนี่ยต้องทำไงเก่าตกแล้วไม่ใช่ก็คือถ้าเป็นคันหลังเนี่ยคือก็จะมีการเป็นคันหลังก็ต้องเก่าไงคันที่13-14เนี่ยก็จะเป็นในที่น่าหวาดเสียวไม่ใช่คนขับนะเจ้าของรถใช่เจ้าของรถที่เอามาวางไว้เนี่ยจะหวาดเสียวเพราะว่าโดนไม่ถึงจะโดนหรือว่าก็สถิตินี้ก็ผ่านมานานถึง12ปีนะครับก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนเลยไปถึงสถิติใช่ไหมครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่มีใครสามารถทำลายลงได้ก็อย่างที่เขาไปคัดค้านนะฮะไม่ใช่ท้าสถิติอ๋อแบบว่าสถิตินี้ออกไป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 ไม่ใช่ทำไมสถิติก็คือไม่มีใครสามารถทำได้นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมกับพี่กายเนี่ยได้นำเรื่องน่าสนใจนะครับผมเกี่ยวกับสถิติเนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับฟังกันผมในเรื่องของรถ ATV ที่กระโดดจำเนินได้ไกลที่สุดในโลกนั่นเองครับผมใช่แล้วครับและสำหรับใครนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยพูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับรถ ATV ที่เป็นที่สุดของโลกนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยครับใช่แล้วครับพวกเราเนี่ยก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็เอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้แหละครับใช่แล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับพี่กายนะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือกเคไลออนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ